วันนี้จงก็มาอยู่ที่วัดเฟยไฮอะค่ะก็วัดเฟยไฮเป็นวัดที่ถูกไฟไหม้เมื่อคืนวันที่15 มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเวลา2:00ค่ะก็วัดเฟยไฮจะอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าอะค่ะเชียงรายค่ะก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอดทนนะคะซึ่งรู้จักกันดีกันร้านก๋วยเตี๋ยวอดทนก็ไม่เป็นบางส่วนไม่ได้หมดอะค่ะเป็นวิหารนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าของวัดเฟยไฮค่ะวิหารนะคะที่ยังไม่ถูกไฟไหม้เคยถูกตัดเสียงสักทีนึงนะตัดเสียงตัดข้อมือแต่เอาไปไม่ได้ก็เลยอาราธนาไว้บุญค่ะจะคงจะชมก็ได้นะข้างบนค่ะค่ะห้องนั้นอยู่ตรงหัวกระไดนะนี่ก็โบกมาบางทีก็มาโทรอะไรคะงูค่ะงูเจ้าหรืออะไรไม่รู้นะเป็นงูเขียวแต่เขาถ่ายภาพออกมามันเป็นสีทองครับเหมือนอย่างกับเป็นพญานาคอย่างนั้นน่ะแล้วตอนนี้มีไหมมีค่ะเช้านี่ออกมาเลยเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่รู้เจ้าฮือฮากันใหญ่เลยออกมาเป็นฟูงครับเป็นฟูงเลยงูอ่ะออกมาเป็นฟูงเลยนะยายเยอะเราก็เห็นเขาว่าก็ไปอยู่ตรงแห้งน้ำคงอย่าอาบน้ำแล้วมั้งแล้วไปเลี้ยวเหรอมีเยอะไหมคะมีประมาณ5-6 ตัวเนาะเดี๋ยวไปดูภาพตรงนั้นค่ะนั่นดูเห็นชัดแต่เดี๋ยวนี้ภาพตรงนี้มันเป็นหลักฐานทางสายฐานเดี๋ยวนี้มันเป็นหลายภาพนี่มันมีหลอกขอลองดูเลยหรือเปล่าดูไม่ใช่เป็นไรตัดละสิข้อมือก็ตัดไปข้างซ้ายจะเอาไปไม่ได้ตัวเสียนี่รอยต่อนี่รอยต่อก็โดนตัดเกือบขาดอ่ะขโมยมันมาตัดเกือบจะได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาเอาไปขึ้นกับกรมศิลป์แล้วนะอันนี้ใช่ผ่านเขาส่งขึ้นกับกรมศิลป์ไม่งั้นจะโดนขโมยอ่ะเขาขึ้นกับกรมศิลป์อะไรกรมศิลป์ก็รับผิดชอบนะโดนลักโดนอะไรเนี่ย